ไปครับเพื่อนๆวันนี้เฮียต๋องพาไปตลาดนัดข้างบ้านนะครับเพื่อจะไปซื้อปลานิลกับปลาทับทิมวันนี้ซื้อ2ตัวนะแม่ค้าเอา2ตัวพอทำให้ด้วยนะครับแม่ค้าขอดเกล็ดให้เรียบร้อยนะครับโอ้เช้านี้ปลาสวยๆมากเพื่อนๆ นะครับไปทำกับแกล้มหน่อยวันนี้นี่ดูแม่ค้าผ่าท้องเอาขี้ออกเรียบร้อยเสร็จก็พาไปบั้งล้างน้ำเรียบร้อยแล้วก็มาบั้งสักหน่อยนะครับบั้งทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวก็จะพาไปนึ่งนะครับทำเมนูนึ่งวันนี้เพื่อนๆดูบั้งโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็ไปแต่งใส่จานเพื่อจะพาไปนึ่งนะครับเราก็นำไปใส่จานแล้วก็ยัดท้องด้วยใบตะไคร้แล้วก็ไอกระเทียมนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็ใช้ซอสปรุงรสง่ายๆนะครับซอสปรุงรสแล้วก็ทำแบบง่ายๆเมนูง่ายๆทำกินแบบสะดวกนะมีวัตถุดิบไหนก็ใส่จัดเรียงในจานให้สวยงามเดี๋ยวก็พาไปนึ่งบนไฟนี่เราก็เตรียมหม้อนึ่งเรียบร้อยอย่าต้องใส่น้ำมานิดนึงนะครับหม้อดูหม้อขนาดใหญ่เลยไปเดี๋ยวนำไปตั้งควายกันครับตั้งควายแล้วก็แล้วก็ติดแก๊สเลยติดแก๊สยังไม่ได้เปิดแก๊สทั้งแก๊สเรียบร้อยติดไฟแล้วก็นำตะแกรงไปวางก่อนนะครับในหม้อแล้วก็เอาตัวแรกเอาปลาทับทิมลงไปทับทิมแล้วก็ว่าจะตั้ง2ชั้นไม่ต้องใช้แล้วนะครับใช้ตะแกรงอีกชั้นหนึ่งวางบนนี้เลยแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะครับรอสัก30นาทีพอได้ที่แล้วครับเปิดมาดูนะครับโอ้โหหอมเลยนะครับหอมโชยเลยเมนูวันนี้น่าจะเมนูเด็ดอีกแล้วนะครับดูนี่เป็นขิงครับวางขิงไป 4-5 แว่นนะครับเพื่อความหอมนะครับดูน่ากินไหมครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับลองทำกันดูอันนี้ง่ายๆจะต้องทำง่ายๆแบบพร้อมเสิร์ฟนี่พร้อมเสิร์ฟเอาไปวางข้างนอกเลยนะครับบนโต๊ะเดี๋ยวเพื่อนมาก็ได้รับประทานกันรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็มีทำน้ำจิ้มด้วยนะครับน้ำจิ้มนี่ตัวแรกนะครับนี่เป็นตัวที่สองนี่ก็เป็นปลาทับทิมนี่เป็นปลาทับทิมนะครับตัวที่สองนี่วางเรียบร้อยนะครับรอเพื่อนเพื่อนมานะครับได้ลองชิมกันแต่รับประกันนะครับความอร่อยเฮียสองรับประกันความอร่อยทำไมอร่อยเพื่อนไม่มาเนี่ยนะครับลองทำกันดูนะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ลองทำดูง่ายๆนะครับเห็นไหมดูนี่เป็นปลานิลกินสุขภาพเพื่อสุขภาพนะก็กินง่ายๆเอาน้ำออกนี่มันหวานนี่น้ำจิ้มรสเด็ดครับพร้อมแล้วที่จะรับประทานเชิญรับประทานครับทุกท่านขอขอบคุณนะครับที่รับชม